เมื่อบดลมานีเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์รายงานว่าท่านนางกัญจนาภัทรโชคหัวหน้ากรมสารนิเทศทั้งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับแรงงานต่างดาวโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวตื่นว่าไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานและระเบียบการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและแรงงานอย่างต่อเนื่องแนวใดก็ตามได้มีสื่อสังคมออนไลน์รายงานคาดเคลื่อนว่านับตั้งแต่วันที่1มีถุนา2023เป็นต้นไปจะบ่มีการจ้างแรงงานจากกัมพูชาและสปป.ลาวซึ่งข่าวดังกล่าวบ่เป็นความจริงโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานของไทยได้ออกมาให้ข้อมูลเมื่อบดลมานี้ว่าเป็นเพียงการปรับขั้นตอนในการจัดจ้างแรงงานแบบถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านการเซ็น MOU จากกัมพูชาและสปป.ลาวเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นความต้องการอยากได้แรงงานต่างดาวจากประเทศใดกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือแขวงใดโดยบ่ต้องเข้ามาพัวพันกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเพื่อความสะดวกและไวขึ้นยกเว้นแรงงานจากเมียนมายังจำเป็นต้องติดต่อหากรมการจัดหางานคือเก่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวอีกว่าไทยได้พยายามดำเนินมาตรการดูแลคุ้มครองแรงงานต่างดาวแบบบ่เลือกปฏิบัติมาโดยตลอดซึ่งระยะผ่านมาแรงงานต่างดาวสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้โดยเฉพาะแรงงานต่างดาวที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงประกันสังคมและประกันสุขภาพนอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือและป้องกันแรงงานต่างดาวบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเถื่อนบังคับและการใช้แรงงานเด็กโดยได้ตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือแรงงานต่างดาวอยู่ตามจังหวัดต่างๆในทั่วประเทศข้อมูลจากกระทรวงแรงงานไทยระบุว่าในไตรมาส1ของปี2023มีแรงงานต่างดาวในไทยประมาณ 2,743,673 คนคิดเป็น 6.92% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งแรงงานต่างดาวเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของไทยโดยเฉพาะกิจการก่อสร้างการเกษตรกิจการบริการและอื่นๆ